ริษัททั้งหมดผมขอยกให้คุณปารวีและคุณภาสกรถ้าลูกคุณทำได้มรกว่าขนาดนั้นแล้วลูกจริงๆล่ะคะคุณพ่อหนูชื่อรังรองทองบุตรละหนูเป็นลูกแท้ๆของคุณพ่อเป็นสายเลือดคนเดียวของคุณพ่อนะคะออกอากาศให้คอละครช่อง5ที่ชมกันแล้วนะคะสำหรับการประชันบทบาทของ2นางเอกแถวหน้าอย่างพี่น้องสินใจและสาวอ้อพิยดาในละครอาทิตย์ชิงดวงเพียงแค่สัปดาห์แรกก็ทำเอาทีมงานและนักแสดงหายเหนื่อยเป็นกลิดทิ้งเพราะกระแสตอบรับจากแฟนละครดีสุดๆเลยล่ะค่ะคนดูเยอะคงจะเป็นเพราะดูเจ้าล้อมเพชรนะคะแล้วก็ได้เห็นทีเซอร์ก็หลายคนก็พูดถึงเยอะมากใครไหนก็มีแต่คนพูดถึงคงไปสั่งหันให้คุณตามนี้ได้ไอ้นี่มันดีป่ะอยากจะกินของคุณแชร์ก็สั่งมาให้แล้วเนี่ยใครจะกินเข้าไปได้อาหารมื้อนี้ราคาเกือบหมื่นหรือว่าจะให้คุณบอกกันก็เธออารมณ์ว่าจะกินของคุณแชร์ถึงเป็นก็งงตกลงนกไล่หรือเปล่านกไล่หรือเปล่าเพราะเวลาให้สัมภาษณ์เขาจะบอกว่าเราไม่ได้ไล่อ้อมไล่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาบอกเอ๊ะดูทีเซอร์แล้วมันเหมือนไล่ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ต้องตามดูว่าทำไมถึงไล่อะไรเงี้ยแล้วคนดูอยากดูปะทะอยากดูแบบว่าเออสองคนเจอกันอะไรเงี้ยค่ะปูมหลังของเธอเป็นยังไงฉันสืบรู้มาหมดแล้วที่เธอโกหกว่าแม่เธอตอมใจตายที่แท้แม่ของเธอตายเพราะความขี้เมาต่างหากแม่หนูตายเพราะติดเหล้าจริงๆค่ะคุณพ่อแม่เครียดนะคะก็เลยต้องกินเหล้าให้มันหายเครียดการเดินเรื่องที่กระชับแถมเนื้อหาของละครอาทิตย์ชิงดวงยังโดนใจคอละครอีกทำให้ในสัปดาห์แรกตัวละครรังรองที่รับบทโดยสาวอ้อมพิยดาก็เรียกความน่าหมั่นไส้จากคอละครไปได้เต็มๆงานนี้สาวอ้อมก็บอกว่าอนุญาตให้แฟนละครหมั่นไส้เธอได้เต็มที่เพราะเนื้อเรื่องในละครหลังจากนี้จะเข้มข้นกว่าสัปดาห์แรกแน่นอนค่ะหมั่นไส้ดีแล้วหมั่นไส้ช่วยหมั่นไส้ด้วยตอนนี้ก็ถามพวกนักผู้ช่างเสียงอยู่เซาเชฟเวลาเดินไปก็ถามอะไรเงี้ยคือได้ยังตอนนี้ก็มีสายตาแบบหูไส้ละทำไมคุณต้องไปตอบกันทับตอนรองเขาด้วยฮะผมขอสั่งเลยนะถ้าไม่ให้ใครรู้ถูกเหยียดหยามลูกสาวผมคนนี้ผมมีลูกสาวคนเดียวมีสายเลือดสุริยะทิพย์อย่างแท้จริงถ้าใครรู้ถูกลูกสาวผมเขาดูถูกผมดูถูกสุริยะทิพย์ด้วยผมพูดไปก็เป็นการไปยกไปเชียร์ลูกสาวผมว่าให้ประชาชนผู้เป็นแฟนเขาเนี่ยจะก็ตัดสินดีกว่าเมื่อเกิดมาเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยคนจะรับได้ทุกบทนะครับโดยเฉพาะระดับพี่ออมเนี่ยทุกผ่านงานมามากแล้วน่าจะเปลี่ยนเคล็ดตัวเองบ้างเพื่อที่จะให้แฟนเกิดความเบื่อแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นละครเรื่องหนึ่งซึ่งกระชับสนุกก็รวดเร็วให้ความบันเทิงได้อย่างเต็มทุกรูปแบบครับผมขอให้จดหมายนี้เป็นตัวแทนของเพื่อกราบลาคุณพ่อไม่เลิกจะลองเป็นอะไรคุณอันดองจะไปแล้วล่ะค่ะเธอไม่อยากเป็นตัวปัญหาในสุริยทิศค่ะตอนนี้นะคะกำลังมีคนจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานพระราม7อะค่ะค่ะจริงๆค่ะค่ะรีบมาเลยนะคะฉันไม่มีแม่แล้วจะสร้างความปั่นป่วนอะไรให้กับคนในบ้านสุริยาธิกิจจะต้องติดตามชมกันในละครอาทิตย์ชิงดวงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:25 น.ทางช่อง5ค่ะถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงหนูขอเกิดเป็นลูกที่คุณพ่อยอมรับนะอย่านะอย่านะอย่าโดนน้องอย่านะลูกอย่าโดนน้องอย่านะลูกลูกคุณพ่อคุณพ่อ